ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดใหญ่คำล่า18ปีจากอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับการศึกษาก็ชั้นปวช.ปี2วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ครับมีคุณคำล่าเบาะทองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย10ผู้ใหญ่คำล่าครับนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่ฟอร์มหลังของหยกเพชรนะครับก็มีแพ้น้องยก2 VIP 10จ่าต้นครับแล้วก็มาชนะคะแนนแสงเพชรลูกท่าตะบีลูกท่าเตียนยิมครับส่วนเป๊ปซี่ครับชนะน้องยก4เสือบอลบุมเด็กเซียนครับชนะน้องยก3จูม่งกอกับนาทแล้วก็มาเสมอกับมรดกเพชร10บอลใต้แบบสุดมันครับแน่นอนครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับนอกจากนั้นนะครับเติมเต็มด้วยมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์นะครับมอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยกันตามนะครับเริ่มแล้วครับคู่เปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันและก็การถ่ายทอดสดได้นะครับ BPTV HD ช่องหมายเลข36เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง15ครับวันนี้เปิดหัวความมันคู่แรกทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์ครับ103กับ105เดี๋ยวดูนะครับว่าเป๊ปซี่จะดีที่สุดหรือไม่ยกเพชรจะเป็นคนที่ให้คำตอบครับคู่แรกวันนี้2ปอนด์ฝ่ายแดงเป๊ปซี่น้ำเงินยกเพชรเป๊ปซี่นี่สมัยในอดีตนี่เป๊ปซี่เมืองเทพภูมินี่ขุนเขาล้วนนี่ยกเพชรก็มวยเก่าในอดีตนะครับในอดีตแต่ว่ารายนี้รายใหม่ว่างั้นเถอะแม่ในเรื่องการจัดมวยต้องยกให้เลยนะที่นี่แฟนเยอะโอ้เฮ้โอ้ยอะไรเนี่ยกำลังจะบอกว่าเป๊ปซี่ในอดีตที่เสือเข่าโค้งครับแต่ว่าเป๊ปซี่คนนี้ครับไม่ดีที่สุดซะแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหจังหวะประสานแข้งครับเนี่ยครับค่อยๆซึมครับแล้วก็ไม่ไหวครับคือเจ้าตัวเองก็พยายามจะฝืนขึ้นมาครับแต่ไม่อยู่จริงๆครับเอาไม่อยู่ครับหนักเหลือเกินครับจังหวะพอเหมาะพอเจาะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับได้เลยที่ดูดิดูนะครับปึ๊บใกล้ๆครับปังเข้าไปครับแข้งขวาครับโอ้โหเต็มๆเลยครับดูอีกทีครับอีกมุมนึงปังเข้าไปครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับหักปากกานักวิจารณ์ทุกสำนักครับแข้งขวาของยกเพชรเนี่ยครับได้2ปอนด์นะครับแล้วยกแรกด้วยครับน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะเลยครับโอ้ลอยและริ้วเลยนะครับดูดิปั๊บปั๊บนี่ใครจะคิดนี่นะครับโอ้โหนารายณ์บันเสียนทีเดียวเลยนะครับก้านคอปังก็ไม่นัดกันไว้ล่ะครับแม่คนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่2